ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีมีพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงโครงสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีประกอบด้วย1ฝ่าย4ส่วนได้แก่ฝ่ายบริหารทั่วไปมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปงานสารบัญงานงบประมาณงานการเงินและบัญชีงานการเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ยานพาหนะพัสดุครุภัณฑ์งานเรื่องราวร้องทุกข์งานรัฐพิธีราชพิธีของหน่วยงานตลอดจนการบริหารงบกลางและเงินทดรองราชการในความรับผิดชอบของศูนย์อำนวยการควบคุมกำกับสนับสนุนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจด้านการสาธารณภัยกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและใบสำคัญให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดสนับสนุนและประสานความช่วยเหลือตลอดจนปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนำนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศกระทรวงแปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้คำปรึกษาแนะนำติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนประชาชนตลอดจนองค์กรเอกชนในการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาจัดทำระบบใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเครือข่ายสมาชิกอปพรและฐานข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณภัยที่มีการเชื่อมโยงจากจังหวัดในพื้นที่ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้นโยบายพิเศษในการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้และฐานข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณภัยที่มีการเชื่อมโยงจากจังหวัดในพื้นที่ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้นโยบายพิเศษในการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้งานพัฒนาระบบราชการและการจัดทำแผนงานงบประมาณทั้งในระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายส่วนป้องกันและปฏิบัติการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห์สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพภูมิประเทศสิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัยดำเนินการและประสานงานด้านวิศวกรรมในการป้องกันสาธารณภัยอย่างเป็นระบบตลอดจนวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและประเมินราคาโครงการควบคุมกำกับติดตามเร่งรัดการปฏิบัติการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด
ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วดำเนินการเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุรายงานและติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงประเมินและรายงานระดับความรุนแรงขั้นต้นของสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ในการอำนวยการสั่งการกู้ภัยและเร่งระดมทรัพยากรสนับสนุนประสานการปฏิบัติร่วมกับอาสาสมัครองค์กรประชาชนในการดำเนินการด้านสาธารณภัยสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจสาธารณภัยระดับจังหวัดบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในภาวะฉุกเฉินและติดตามประเมินผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับดำเนินการบริหารวางแผนควบคุมกำกับติดตามและรายงานการใช้การบำรุงรักษาการจัดหาทดแทนเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในกิจการด้านสาธารณภัยดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพดีอยู่เสมอดำเนินการซ่อมและบำรุงระบบไฟฟ้าอาคารและระบบสื่อสารให้การสนับสนุนวิชาการด้านเครื่องจักรกลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางระบบและรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการจัดการกู้ภัยในภารกิจงานด้านสาธารณภัยประสานงานในการจัดหาจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนภัยและการดำเนินการช่วยเหลือสาธารณภัยในเขตพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย